5. ทัตทัพพสูตรว่าด้วยสิ่งที่ควรเห็น253ภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้เวทนา3ประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเธอทั้งหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงภิกษุนี้เราเรียกว่ามีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เพิกถอนสังโยชน์แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยงภิกษุนั้นมีความเห็นชอบย่อมกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายได้เธอนั้นกำหนดรู้เวทนาแล้วไม่มีอาสวะในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมจบเวทตายไปย่อมไม่เข้าถึงการบัญญัติทัตทัพพสูตรที่5จบ